มหัศจรรย์ชีวิตเชนธนาแจ้งข่าวดีภรรยาตั้งท้องลูก83ได้ครบ5คนสมใจสุดเซอร์ไพรส์มากสเปซกับสเตลล่ากำลังจะมีน้องเพิ่มอีก3คนมหัศจรรย์ชีวิตเชนธนาแจ้งข่าวดีภรรยาตั้งท้องลูก83ได้ครบ5คนสมใจเชนธนาหรือชื่อใหม่ธนาไตรฉัตรภูโชคอนันต์โพสต์ลงโซเชียลประกาศข่าวดีเจมการกัลยาภูโชคอนันต์ภรรยาตั้งท้องที่3เซอร์ไพรส์หนักเมื่อท้องนี้เป็น83ซึ่งหากย้อนไปดูคำสัมภาษณ์ทั้งคู่เคยสัมภาษณ์ไว้ว่าอยากมีลูก5คนด้วยงานนี้สมใจแล้วโดยหนุ่มเชนโพสต์ภาพกับภรรยาและลูกน้อยอีก2คนพร้อมแคปชั่นประกาศข่าวดีว่าวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งเพื่อนๆพี่ๆครอบครัวและทุกคนที่ยังติดตามบะเวียนมากจะไลค์กันครับสเปซกับสเตลล่ากำลังจะมีน้องเพิ่มอีก3คนถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องมหัศจรรย์ของชีวิตผมมากๆตลอด20ปีมานี้ทั้งได้เป็นนักร้องได้ทำธุรกิจได้แต่งงานได้ออกทีวีเจอทุกคนทุกวันได้มีเรื่องราวดีๆในชีวิตมากมายผมเชื่อว่าผมตั้งใจทำดีและมุ่งมั่นมาตลอดการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีพ่อที่ดีเจ้าของบริษัทที่ดีจะเป็นการตอบแทนทุกการสนับสนุนจากทุกคนที่ดีวันนี้ครอบครัวสมบูรณ์แล้วหากธุรกิจสำเร็จตามฝันจะช่วยเหลือสังคมต่อไปอย่างเต็มกำลังครับครอบครัวภูโชคอนันต์ทริปเปิ้ลท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากแตกตื่นน้ำท่วมปั๊มเสียงระเบิดลั่นแก๊สรั่วพวยพุ่งเร่งควบคุมแจ้งชาวบ้านอพยพน้ำท่วมปั๊มถังบรรจุแก๊ส2ถังลอยตัวขึ้นจากที่ฝังแก๊สรั่วพวยพุ่งเสียงระเบิดลั่นหลายหน่วยงานเร่งควบคุมแจ้งชาวบ้านอพยพวันที่4 ตุลาคม65อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำอบต.คโคนายบุญช่วยลักษณะชูเกียรติแจ้งเหตุปั๊มจำหน่ายแก๊ส LPG ตำบลคโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ถูกน้ำท่วมสูงระยะทางกว่า300เมตรรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้และมีเสียงระเบิดขึ้นรุนแรงมีแก๊ส LPG พุ่งออกมาพร้อมกลิ่นเหม็นของแก๊สจึงประสานให้ศูนย์กู้ภัยอบต.คโครับทราบพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมใกล้สี่แยกตะเคียนตำบลคโคได้รับทราบเพื่อเดินทางมาช่วยสกัดไม่ให้รั่วไหลไปมากกว่านี้และอาจเกิดการติดไฟขึ้นจะเกิดอันตรายกับประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับปั๊มเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบต.คโคพร้อมด้วยหน่วยงานกู้ภัยทั้งตำรวจทหารและหน่วยงานอื่นๆลุยน้ำที่ท่วมสูง 50-80 เซนติเมตรเข้าไปช่วยกันปิดวาล์วถังบรรจุแก๊ส LPG ขนาดใหญ่2ถังสามารถบรรจุได้ถังละ 1,000 ลิตรไว้ได้อย่างปลอดภัยซึ่งภายในปั๊มถูกน้ำท่วมขังสูง 20-30เซนติเมตรน้ำได้ท่วมพื้นที่ภายในปั๊มนานกว่า1สัปดาห์แล้วพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์กล่าวว่าถังบรรจุแก๊สขนาดใหญ่ที่ฝังไว้ใต้ดินลอยขึ้นมาจากที่ฝังดินไว้เพราะน้ำท่วมขังนานหลายวันทำให้ข้อต่อระหว่างตัวถังบรรจุแก๊สเพื่อส่งมายังหัวใจที่ตู้จำหน่ายเกิดหักออกจากกันทำให้เกิดเสียงระเบิดขึ้นมีแก๊สพุ่งออกมาจำนวนมากพนักงานในปั๊มได้ช่วยกันปิดวาล์วจ่ายแก๊สและไม่ให้เกิดประกายไฟตามจุดต่างๆภายในปั๊มเพื่อความปลอดภัยกระทั่งมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยสกัดและปิดถังบรรจุแก๊สไว้ได้พร้อมทั้งฉีดน้ำสกัดถังบรรจุแก๊สไว้ตลอดเวลาขณะที่นายประภาสศรีจันเวียงนายอำเภอเมืองสุรินทร์เดินทางไปยังบริเวณปั๊มแก๊สที่เกิดเหตุพร้อมกำชับนางธิดาจันทินนมาธรนายกอบต.คโคในการแจ้งเตือนประชาชนใกล้เคียงกับปั๊มให้ระวังเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมให้อพยพ
และระวังการใช้ไฟในช่วงนี้เพราะอาจมีแก๊สพุ่งออกมาให้ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากยังพบว่าบริเวณนี้มีบ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำท่วมสูงหลายหลังคาเรือนด้านนายบุญช่วยลักษณะชูเกียรติสมาชิกป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอบต.คโคผู้เห็นเหตุการณ์คนแรกกล่าวว่าตนได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นแรงมากจึงได้มาดูที่ปั๊มแก๊สมองไปเห็นแก๊สพุ่งออกมาจำนวนมากได้วิทยุสื่อสารแจ้งให้ป้องกันภัยอบต.คโคและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมที่4แยกตะเคียนทราบให้มาช่วยเหลือสกัดแก๊สไม่ให้กระจายไปมากกว่านี้พร้อมแจ้งประชาชนในหมู่บ้านระวังการจัดประกายไฟในบริเวณใกล้กับปั๊มกรมธรณีเตือนวันนี้25จว.ระวังดินถล่มน้ำป่าหลากหลังฝนถล่ม3วันรวดกรมธรณีเตือน25จังหวัดระวังภัยดินถล่มน้ำป่าไหลหลากวันนี้ระบุฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันปริมาณฝนมากกว่า300มิลลิเมตรชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากวันที่4ตุลาคม2565ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในวันนี้วันที่4ตุลาคมโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนตากลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์พะเยาพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีเลยชัยภูมิกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณอำเภอแม่แตงเชียงดาวแม่ริมสะเมิงฮอดอมก๋อยจอมทองเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่สอดแม่ระมาดท่าสองยางพบพระสามเงาจังหวัดตากอำเภอเมืองน้ำหนาวชนแดนเขาค้อหล่มเก่าหล่มสักหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอแม่เปินแม่วงจังหวัดนครสวรรค์อำเภอบ้านไร่ลานสักจังหวัดอุทัยธานีและอำเภอสังขละบุรีทองผาภูมิไซโยกด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและวัดปริมาณน้ำฝนสะสม3วันได้มากกว่า300มิลลิเมตรทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว